กลับมาจูบปากกันอีกเสกการโพสต์แบบนี้อดีตภรรยาแจงซื้อรถหรู13ล้านเงินใครปรับอารมณ์ไม่ทันเลยคู่นี้ร็อกเกอร์ดังเสกโลโซกับอดีตภรรยาการวิภากรลังการเพิ่มจะฮึ่มฮึ่มขู่จะฟ้องล่าสุดทั้งคู่ก็โพสต์เฟซบุ๊กจูบปากกันซะแล้วโพสต์ดีกันเลยทีเดียวโดยต่างช่วยกันโปรโมทผลงานธุรกิจกันลุ้งนิ่งสร้างมันโดยการยังโพสต์จำแนกดราม่าเรื่องซื้อรถหรู13ล้านบาทด้วยว่าตื่นตีสี่มาทำงานต่อเราใช้เงินออกก็ต้องหาเข้าต่อไปเป็นวัตจักรคุณที่เสือกอยากจะแขวะมึงบ้าเปล่าเนี่ยมาแขวะเงินผัวก็อยู่กับผัวสิวะเงินอยู่กับกูก็ต้องเป็นเงินกูชิบหายแล้วขอบอกนะว่ารถคันนี้อย่าเหนือกูมีทางหาเงินแต่ก็นะก็อยากแชร์ให้เพื่อนจะได้มีเงินกันติดตามความลับและเคล็ดลับที่เราเอาเงินมาจากไหนหายังไงใครอยากรู้จริงก็จะบอกคะส่วนพวกตำตมมึงก็จนต่อไปจบเมื่อวันที่11มกราคม2561ที่ผ่านมาการวิภากรเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กอีกครั้งคราวนี้ได้โชว์ความสวยและรวยมากโดยการได้โพสต์ภาพรถหรู BMW ป้ายแดงราคา13ล้านบาทที่เพิ่งถอยออกมาพร้อมแคปชั่นระบุว่ารถใหม่ของการวิภากรสวยไม่มากรวยไม่มากแต่เข้าใจยากและเยอะกลับจากญี่ปุ่นถอยแม่งเลยจัดเต็มให้มันรู้ซะบ้างไผเป็นไผเข้าใจ13ล้านเบาๆสบายสบายตามสไตล์วิภากรจบนะการด่าแหลกแชร์แชทลับคุยกับเสกยังคงติดตามกันอยู่ต่อเนื่องสำหรับประเด็นเสกโลโซหลังเปิดบ้านแถลงข่าวถึงเรื่องที่ยิงปืนขึ้นฟ้านับสิบนัดและให้สัมภาษณ์ถึงภรรยาเก่าการวิภากรซึ่งระบุว่ายินดีที่จะกลับมาดูแลเสกที่บ้านซึ่งนักร้องคนดังได้กล่าวกับเรื่องนี้ว่าไม่ต้องมาดูแลผมขอแค่อย่ามาทำร้ายผมก็พองานนี้การวิภากรได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวถึงอดีตสามีเสกโลโซทักมาหาเพื่อไกล่เกลี่ยขอคุยกันดีๆแต่เหมือนงานนี้จะยากเพราะสาวการชุนหนักมากตอนนี้เรามาดูเสกโลโซกับการวิภากรส่งข้อความคุยกันได้เลยค่ะเพื่อให้รู้กันแต่ชัดเจน